แบบนี้มีจักรยานเนี่ยนะคะเราจะต้องแซงอยู่อีกเลนหนึ่งเลยนะคะไม่ให้ใกล้จักรยานแต่รถมาเราแซงไม่ได้ขับช้าเขาก็จะไม่ว่ากันนะคะเขาก็ตามๆกันไปตามระดับความเร็วนะคะที่นี่วันนี้เลิกงานเร็วกำลังจะกลับบ้านแล้วมีนัดตรวจสุขภาพกับคุณหมอนะคะก็เลยได้เห็นแสงสว่างปกติ5โมงเย็นนี่มืดแล้วนะคะอันนี้เวลาบ่าย 3:40ฤดูหนาวของที่นี่ก็จะมืดไวนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็มืดเหมือนกลางวันมันจะสั้นมากบรรยากาศก็คือใบไม้กำลังจะเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีแล้วก็จะร่วงอันนี้ก็คือเส้นทางที่คุณแม่ใช้กลับบ้านทุกวันไปทำงานทุกวันนะคะใบไม้เปลี่ยนสีสวยเลยหมอกก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยเป็นเวลา4:30นะคะอุ้ยเมื่อเช้าอากาศหนาวมากมีน้ำแข็งก่อนหน้ารถเนี่ยเต็มเลยก่อนรถเต็มเลยต้องขูดน้ำแข็งก่อนเกือบสายเมื่อเช้าก็ให้ชมบรรยากาศเนาะฤดูหนาวก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยหมอกเต็มเลย